สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนค่ะวันนี้พบกันกับอิงชุติมานะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับเทศกาลที่ถือว่าคนจีนเนี่ยเขาก็ถือประเพณีนี้กันนะคะเทศกาลตรุษจีนนะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันไหว้นะคะก็จะมีไหว้เทพเจ้านะคะไหว้บรรพบุรุษนะคะแล้วก็จะมีไหว้เทพต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ลูกหลานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปพบปะครอบครัวนะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปรับอั่งเปาด้วยแล้วก็ที่แน่นอนนะคะว่าวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้เทรด OR นะคะ PTT OR เนี่ยเทรดกันคึกคักเลยโอ้โหปรากฏว่าเหนือจองไปได้นะคะซึ่งตอนเช้าเนี่ยราคาก็สามารถที่จะบวกขึ้นไปได้ประมาณสัก 47-48% นะคะถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าความคึกคักสีสันตรงนี้เดี๋ยวเราต้องลุ้นกันไปจนถึงขั้นจบตลาดหุ้นวันนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันนะคะซึ่งจะเป็นเทศกาลตรุษจีนเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้คือวันเที่ยวนะคะแล้วก็ทางตลาดก็จะหยุดด้วยนะคะทางฝั่งของรายการเองชุมชนนักลงทุนพรุ่งนี้ก็หยุดเหมือนกันนะคะไปเจอกันอีกทีก็คือสัปดาห์หน้าเลยก็เท่ากับว่าในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวแบบนี้นะคะตลาดอาจจะมีความซึมลงไปบ้างเพราะว่าภูมิภาคเอเชียเราก็หยุดเหมือนกันนะคะทั้งตลาดของจีนนะคะสิงคโปร์ไต้หวันนะคะฮ่องกงหยุดหมดนะคะที่ต้องใช้เทศกาลตรุษจีนเนี่ยแล้วส่วนตรุษจีนเองเนี่ยทางตลาดจีนตลาดหุ้นจีนเขาหยุดกันหลายวันนะเป็น10วันเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเทศกาลครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะหยุดแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านที่กำลังรับฟังนะคะผ่าน FM 102ด้วยในขณะนี้นะคะแล้วก็ขอทักทายทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามนะคะรับชมทาง Facebook Live Money Club นะคะก็ติดตามกันได้ตอนนี้ทักทายกันเข้ามานะคะกงสีฟ้าฉายชิงเหนียนไข่เลอร์นะคะอันนี้เป็นภาษาจีนกลางนะคะขอต้อนรับทุกท่านในวันเทศกาลตรุษจีนนะคะรับรองว่าวันนี้แฟนรายการหลายคนน่าจะได้รับอั่งเปาไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่ไม่ได้นะคะจะเย็นรอไว้ก่อนนะคะยังมีหุ้นอีกหลายตัวให้ได้ลุ้นกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเข้ามาอัปเดตที่ภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้กันสักหน่อยนะคะวันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยเขียวมาได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อิงไปทางเทศกาลสีสันตรุษจีนหรือเปล่าแดงไว้ก่อนนะคะจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนอันนี้ตลาดหุ้นอาจจะไม่ต้องเป็นขนาดนั้นนะคะอาจจะเจอแรงขายนะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเทรดนะคะสำหรับหุ้น IPO น้องใหม่เนี่ยตัวของPTT OR นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นด้วยเช่นกันสำหรับการเทรดในวันนี้นะคะก็อาจจะมีการขายทำกำไรออกไปบ้างเพราะว่าวันนี้ราคาหุ้น OR เนี่ยก็ถือว่าทำเซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันนะคะบวกขึ้นไปเกือบ 50% นะคะแล้วก็ทำให้นักลงทุนที่ถือเอาไว้แล้วนะคะอยากจะได้รับอั่งเปาทำกำไรไปบ้างก็เลยทำให้ไปเลือกล็อกกำไรแล้วก็เอาไปเลือกเล่นหุ้นตัวอื่นหรือไม่ก็เอาเงินสดไปแจกอั่งเปาให้กับครอบครัวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตอัปเดตเซตอินเด็กซ์ตอนนี้กันหน่อยนะคะสำหรับตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะคะปรับตัวอยู่ในแดนลบนะ 1,510.19 จุดค่ะก็เป็นการปรับตัวลดลงมานะคะหลังจากที่บวกขึ้นไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้จับประเด็นร้อนตลาดหุ้นไทยต้อนรับพี่สุนันท์ศรีจันทรากันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์คะสวัสดีครับHappy New Year Chinese New Year นะคะกงสีฟ้าฉายชิงเหนียนไข่เลอร์นะคะวันนี้รับอั่งเปานะคะอั่งเปาตัวไกด์เอามาแบ่งกันใช้นะคะไม่กล้าพูดนะกลัวพูดผิดแล้วตอนนี้เป็นถอนฟันมาด้วยมันระบบยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะแล้วก็เสียศูนย์ด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเสียหายเงินไปก็ประมาณสักร่วม 30,000 บาททำไมล่ะคะเพราะว่าไม่ได้จองใช่ไม่คิดว่าขนาดนี้ต้องถือว่าพลิกความคาดหมายจริงๆนะเพราะว่านี่เป็นราคาขนาดนี้ล่าสุด25บาทครับเมื่อกี้ดูว่าแบบโอ้โหล่าสุดเนี่ยราคานะคะก็ขึ้นไปวันนี้ OR 25บาทค่ะครับก็25บาทตอนเช้าบวกขึ้นไปเกือบ 50% ครับทะลุเป้าที่อาจารย์ท่านอาจารย์ได้ให้ไว้27ใช่มั้ย27ใช่มั้ยค่ะ27นี่ก็9บาท9บาทนะ 50% นะครับค่ะ 50% ของที่จองอ่ะราคาจองสูงกว่าราคาจอง 50% ซึ่งเหลือเชื่อนะค่ะไม่ค่อยมีหุ้นขนาดใหญ่ทำได้นะครับ
เซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าราคานี้นะฮะเป็นราคาที่เต็มกลืนนะเป็นราคาที่เต็มเป้าหมายที่โบรกเกอร์ที่มองสูงสุดเนี่ย25บาทนะฮะมีบางโบรกเกอร์ที่มองส่วนใหญ่ก็มองเต็มที่24มองกัน23โอ้นี่25และ25นี่ไม่แค่ราคา12เดือนข้างหน้าด้วยเป็นราคาเดี๋ยวนี้เลยไปถึง27ใช่ไหมสูงสุดใช่ค่ะ300บาทมี300หุ้นเป็นยังไงครับโอ้โหสบายใจค่ะก็ล็อกวันนี้ดูวันนี้ดูท่าทางสดใสค่ะแล้วก็ล็อกกำไรไปแล้วบางส่วนด้วยเป็นนักลงทุนระยะสั้นมากนะคะเก็งกำไรแบบแป๊บหนึ่งนักลงทุนหน้าใหม่ระดับลากยาและไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะจะรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหหุ้นมันเล่นง่ายอย่างนี้เองถ้ามาเอากำไรกำไรเยอะด้วยดีกว่าเราชนะนะดีกว่าคนละครึ่งอีกนะเพราะว่านี่เต็มๆเลยนะแล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับจองปั๊บเนี่ยนะฮะก็9วันทำการเข้ามา9วันปฏิทินเข้ามาซื้อขายแล้วก็แจกกังเปาเลยนะใครที่เข้ามาแบบวันนี้เป็นหน้าใหม่นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยอย่าเลยค่ะนะอย่าเลิกนะครับเดี๋ยวพอกำไรตัวนี้ปุ๊บว้าวแล้วโอ้โหหุ้นมันเล่นง่ายอย่างนี้ฉันขนมาอีกดีกว่าแล้วไปเล่นตัวอื่นนะฮะไม่ได้หุ้นจองแบบวานะไปเล่นหุ้นในกระดานเรียกหายเก่งนั้นบอกว่าไอ้ด้านนี้เป็นของแบบรางวัลพิเศษนะและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปและการลงทุนในตลาดทุนจริงๆแล้วไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับค่ะโอ้ยพูดไปแล้วอยากร้องไห้คือเสียดายเสียดายแอบเสียดายใช่ไหมคะมาเก็บซื้อในกระดานเพิ่มไหมคะมาเก็บซื้อในกระดานเพิ่มแล้วไม่มีสักหุ้นหนึ่งนี่ค่ะไล่ซื้อในกระดานเก็บไว้ใช่ไหมราคานี้ไม่สู้ครับราคานี้พูดตรงๆไม่สู้แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์สุนันท์ในองุ่นเปรี้ยวนะพอไม่ได้แล้วไปว่าคุณเขาไม่ว่าครับเป็นงานใหญ่ของปตท.นะครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงต้องบอกว่าชิ้นโบแดงเพราะว่ามันแจกเงินฮะให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ๆก็หักปากกาเซียนหลายๆคนนะที่มองว่าไม่บางคนที่วันนั้นถามต่างมาจองผมยืนยันไม่มีทางนะให้จะขายแต่ว่าถ้าจะเกิน 10% ไปผมก็ว่ายากโอ้แต่ว่าไปถึง 50% เออส่วนอย่างที่คุยกันเมื่อวานนี้ตลาดทุนทุกคนมารวมมาตุ้มมาที่ OR หมดพูดตัวอื่นหน่อยไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะก็ความจริงเนี่ยนะมันก็ถึงเวลานะสำหรับภาพรวมตลาดนะวิ่งมาไกลพอสมควรและไม่มีข่าวดีนะฮะที่จะขับเคลื่อนต่อก็มีโออาปุ๊บก็เลยถือโอกาสเลยครับแลกหมัดฟัดดวงกันโออากันตัวอื่นจะถูกทิ้งถูกขว้างถูกมองข้ามไปเลยนะแต่ทีนี้ก็เลยปรับฐานลงนะได้ลุ้น 1,550 จุดตอนนี้มาดูแล้ว 1,500 อยู่เพราะมันทำท่าช่วงแรกก็ลงไปเนี่ยก็หลุดไป 1,500 จุดต้นๆเหมือนกันนะใช่ค่ะ 1,505 จุดนะคะ 1,504 จุดก็แล้วก็ดีดขึ้นมาเสียวเลยตอนนั้นถ้าหลุดไปนะฮะเดี๋ยวเลยไปคิดถึง 1,450 กันอีกแต่ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็คงจะอยู่แถวเนี้ยนะครับและตึงด้วยOR ผมก็ไม่รู้นะว่าใครซื้ออยากรู้เหมือนกันใครมาไล่กันนั่นนี่ข้อกัน 20,000 นี่ยังครับเนี่ยใช่ค่ะหัวลุ้มแน่นมากค่ะวันนี้30,000สำหรับ OR ใช่ไหมคะตัวเดียวครับลองสองหมื่นเนี่ยโอ20,000แล้วค่ะตอนนี้21,000นะคะโอ้โหก็บอกแล้วนะแต่ว่าที่ประมาณก็20,000-30,000นะฮะแต่ดูแล้วแนวโน้มจะอะไรรู้ป่ะ40,000เพิ่ม40,000กว่าล้านทำไมถึงมองว่าน่าจะไปขนาดนั้นคะพี่ไม่พอราคานี่มันเปิดสูงใช่ไหมกระโดดนะคนที่จองบางคนเอาแล้วขายบางคนก็ยังโลภอยู่ไม่ขายมาตั้ง27แล้วนะไม่ขายนะบางคนก็ขายพอขายพอราคาลงมาปั๊บเนี่ยเอ๊ะราคาสูงสุดเป็นที่27นะครับถ้ามันลงมาแถว24 23ก็ถ้าซื้อไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับไป27 20ซื้อ23นะสมมติว่าผมไม่รู้ต่ำสุดเท่าไหร่นะแล้วก็เกิดกลับไป27ได้เท่าไหร่ครับ 20% นะครับ
นั้นคนก็เล่นกันรอบหมดละตอนนี้เพราะมันพอมีฐานราคาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้นะเปิดสัก19แล้วเคลื่อนไหวแค่แบบ50ตังค์นะ19 50 19 18 50นะก็จะไม่เยอะนะโวลุ่มค่ะเพราะแก๊ปมันไม่กว้างพอแก๊ปกว้างคนก็กล้าเล่นแต่น้อยใน27เนี่ยเป็นฐานนะก็เคยไปถึง27เนี่ยคนก็ถ้าหล่นมาลึกๆนี่คนก็กล้าเช่นกล้าเล่นมีรูมนะมีช่องว่างที่ 20% วันนี้ก็เลยลุยนะฮะแต่ว่าข่าวดีก็สำหรับตลาดหุ้นวันนี้ฟังดูแล้วก็มีโอกาสนะที่มองไว้ 1,600 ในปีนี้ก็มีความเป็นไปได้หรืออาจจะเกินกว่านั้นด้วยเพราะว่า4วันมั้งที่โลกเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเขาบอกเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าตัวเลขทั่วโลกเนี่ยถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะต้องมองข้ามช็อตของวัคซีนต้านโควิดไปคือเรื่องของการเมืองสหรัฐกับจีนค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการฮึ่มกันอยู่บริเวณแถวทะเลจีนใต้นะคะสหรัฐก็เตรียมที่จะออกเรือนะคะแล้วก็มีการใช้เรือขนส่งใช่ค่ะเรือขนส่งเรือเครื่องบินลบไปทำอะไรกันก็ไม่ทราบนะไปเขาว่าไปทดสอบซ้อมฝึกซ้อมในน้ำที่มีปัญหาไม่เขาพานาวิกไปเที่ยวบ้างพักผ่อนอ๋อหรอคะก็เราคิดว่าทรัมป์นี่หมดไปแล้วจะคลี่คลายนะสงครามการค้าสงครามการค้ายังไม่ปะทุนะแต่สงครามที่แบบสงครามจริงเนี่ยเลยมันทำท่าจะปะทุกันแล้วก็อเมริกาก็ยังมีไปมอสโกด้วยนะคะไปทางฝั่งของรัสเซียเอาเครื่องบินไปวนๆอยู่ทางนั้นอยู่นี่ยิ่งหนักกว่ายิ่งหนักกว่าทรัมป์นะอันนี้คือบอกว่าอาวุธจริงเลยนะคะเราโลกว่าคลี่คลายนะสถานการณ์นี้ก็น่าจับตานะฮะเพราะเรากำลังจะพ้นโควิดนะผู้ติดเชื้อลดลง2ก็คือวัคซีนก็ดูเหมือนพัฒนามากขึ้นแล้วเริ่มกระจายแล้วนะฮะภายในสิ้นปีนี้ก็จะเยอะแยะเลยค่ะจะมาเรื่องใหม่มาอีกแล้วมันไม่มีว่าทำไมอยู่ว่างๆกันไม่ได้ไงใช่เหมือนกับว่าเขาคำนวณเอาไว้แล้วนะมีการคาดการณ์ว่าน่าจะยังไงแล้วเรื่องของวัคซีนเนี่ยยังไงมันก็ต้องคลี่คลายภายในตั้งแต่กลางปีนี้ไปยังไงแล้วเรื่องของวัคซีนเรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยก็ต้องคลี่คลายในที่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางโจไบเดนเองก็ประกาศนะคะว่าพร้อมที่จะใช้การแข่งขันทางการค้าในทุกรูปแบบแล้วก็เชิญชวนชาติพันธมิตรที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาเนี่ยมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้กับจีนซึ่งเขาจะไม่ใช้วิธีการกีดกันแบบที่โดนัลด์ทรัมป์ทำแต่เขาจะใช้วิธีการแข่งขันโดยการจับมือพันธมิตรแล้วก็สู้กับจีนนะคะกับรัสเซียทำไมต้องสองประเทศเนี่ยเพราะสองประเทศนี้ไม่ยอมสหรัฐใช่ไหมแต่วิธีที่เขาจะมาสู้เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนทรัมป์คือไม่ใช้การกีดกันทางการค้าไม่มีการคว่ำบาตรใดๆทั้งสิ้นแต่การเอาเรือรบออกไปมันดูรุนแรงกว่าภาพน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าภาพน่ากลัวมากก็ของเรานี่ก็เรื่องของโควิดก็เหมือนโลกนะกำลังมีข่าวดีเรื่องโควิดมาแต่ว่ามันก็อย่างนี้นะฮะดาวศุกร์เศร้าดาวเสาร์แทรกดาวเพราะอะไรมันไม่ได้สงบสักทีนะฮะตากทุกข์กันไปอย่างนี้นะครับส่วนของเรานี่ก็มีเรื่องสถานการณ์การเมืองแล้วก็ม็อบนะก็เมื่อวานที่แรงไม่แพ้พม่าเหมือนกันค่ะก็รุนแรงเหมือนกันนะคะเขาก็ออกมานะคะทำเชิญสัญลักษณ์นะคะมีหม้อมีอะไรที่เคาะกันนะคะก็ออกมากันเมื่อวานแหมจะน่าจะใส่ฉลองมาด้วยนะให้ครบรูปแบบเลยนะมองวันนี้พี่สุนันท์มองยังไงคะคือวันนี้เห็นตลาดหุ้นไทยนะคะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าในช่วงของวันหยุดยาวด้วยไหมแล้วก็ในช่วงทุกๆเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปีเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวหรือว่าภาวะชะลอตัวลงซึมเซาใช่ไหมคะน่าชะลอตัวลงวันนี้ถ้าไม่มีโออาร์นี่ตลาดต้องบอกว่าตลาดนี่โดยรวมนะตลาดทุนปล่อยเลยนะเพราะในเพื่อนบ้านย่านเอเชียจะเปิดที่ฮ่องกงมั้งครับค่ะฮ่องกงเปิด
ส่วนที่อื่นนี่ก็ปิดๆกันนะสิงคโปร์ก็ปิดไต้หวันปิดจีนปิดนะฮะญี่ปุ่นปิดนะฮะเดี๋ยวฮ่องกงก็พวกนี้ก็ปิดนะปิดค่ะก็จะเหลือเราเนี่ยหน่อยๆไงแล้วเราก็ปิดยาวด้วยโทษๆแล้วก็ปิดยาวไปเจอวันจันทร์เลยแต่วันจันทร์นี่เปิดมาบางตลาดยังหยุดอยู่นะเพราะบางตลาดเขาหยุดยาวอย่างไต้หวันจีนเนี่ยเข้าใจว่าหยุดยาวนะจีนเนี่ยยาวแต่ว่าของเราเนี่ยเปิดแล้วฮ่องกงก็น่าจะเปิดแล้ววันจันทร์นะก็ว่ากันใหม่แล้ววันจันทร์แต่ว่าวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์หยุดยาวนี่ความคึกคักก็รวมศูนย์อยู่ฮะเพราะว่าแย่งไปหมดนะครับค่ะแต่ผู้บริหารวันนี้ OR แล้วก็ผู้บริหารของปตท.ทั้งหมดน่าจะฉลองความสำเร็จนะฮะเพราะว่าคนจองเนี่ยไม่มีใครเจ็บปวดได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆดีเกินความคาดหมายจริงๆหุ้นขนาดใหญ่นะฮะคุณแค่สร้างผลตอบแทนได้ 30% เนี่ยนะฮะถือว่าสุดยอดแล้วนี่วันนี้ไปถึง 50% ค่ะว่าแล้ววันนี้ก็ขนาดนี้ล่าสุดก็เหลือสักรวม 40% นะ 30 กว่า%ก็ถือว่าเจ๋ามากไม่อยากพูดดิมาพูดถึงวานแล้ววันนี้พูดน้อยแต่ได้ว่าวานมันมีคนที่แถลงใจอยู่ค่ะไม่ใช่ผมคนเดียวนะพวกขาใหญ่ๆขากลางๆอยู่ว่าขาใหญ่พวกขากลางก็ไม่ได้จองนะเรารวมทั้งคนที่จองไว้แต่จองน้อยจอง300หุ้นเนี่ยจองได้ยังไงจนขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้โหแม่จองก็ 3,000 หุ้นเขาเรียกว่าเอาไว้คุยในครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นหุ้นมหาชนเนี่ยมีคนมีแฟนรายการเนี่ยทักเข้ามาด้วยบอกโอ้โหอันนี้เป็นหุ้นมหาชนจริงๆเขาบอกว่ายังเคยที่จะรู้สึกแย่ๆกับตอนที่มีหุ้นปตท.ท็อป AOT เนี่ยตอนนั้นรายย่อยไม่มีใครได้เลยแล้วตอนนี้พอ PTTOR มาเนี่ยกระจายหุ้นทั่วถึงชัดเจนมีกำไรกันทุกคนมาแบบนี้บ่อยๆมาแบบนี้บ่อยๆนะเพราะว่ายังจำในเหตุการณ์ครั้งเก่าในอดีตได้นะคะอันนี้ก็เป็นการแชร์มานะจากแฟนรายการขอบคุณค่ะถือเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นแบบอย่างนะแล้วคุณจะเป็นมาตรฐานหุ้นของรัฐหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยคุณจะแบบนี้แหละครับให้ประชาชนได้ทั่วถึงแต่ว่าเตือนไว้นิดนึงอย่าขายแพงนะครับต้องขายแบบโอวาครับค่ะว่าแพงถูกไม่รู้แล้วว่าแบ่งให้ได้ทั่วถึงจริงๆ18บาทแพงถูกไม่รู้แต่เข้ามาแล้วพิสูจน์ว่ามันถูกเพราะว่ามันให้ผมตัดทานสูงทวนหุ้นตัวอื่นวันนี้หงอยหมดนะฮะแม้แต่พอตัวแม่นี่นะครับน่าจะได้รับอานิสงส์นะไม่ได้นะแต่พลังงานตัวอื่นก็ขึ้นอยู่ส่วนพลังงานแบงก์อะไรเนี่ยนะไม่ใช่พลังงานโรงไฟฟ้าแบงก์เบิ้งอะไรเนี่ยหุ้นใหญ่ตัวอื่นนี่หงอยหมดนะแดงหมดใช่ไหมแดงค่ะครับแต่ว่าวันจันทร์นะครับตัว OR จะเริ่มคำนวณนะครับราคาปิดวันนี้จะเป็นฐานแล้วก็จะมีส่วนในการคำนวณดัชนีในเซ็ต50นะคะเพราะว่า market cap ขนาดใหญ่สามารถที่จะถูกเข้าไปคำนวณในเซ็ต50อันดับได้ครับมีแฟนรายการบอกเอ๊ะเห็นอาจารย์นะคะมาฟันธงตัวนั้นตัวนี้นะคะวิเคราะห์หุ้นมีลายเส้นไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะอาจารย์ใช้วิธีการบอกแนวโน้มนะคะใช้ตามประสบการณ์นะส่วนวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราจะมีนักวิเคราะห์มาให้อีกนะครับท่านนี้คงเป็นเพิ่งติดตามผมบ้างครับถ้าคุณไปดูนะฮะคุณค่อยไปเตือนเนี่ยไอ้สื่อมวลชนที่อื่นที่มาป้ายหุ้นโดยที่ไม่มีอะไรบ้างผมไม่เคยบอกให้คุณซื้ออะไรนะครับแต่ผมเตือนให้คุณระวังนะครับไหนคุณบอกมาว่าผมแนะนำหุ้นตัวไหนครับช่วยบอกหน่อยครับอันนี้ถามนะฮะแฟนรายการนะผมนี่เป็นคนที่เคร่งครัดรู้กฎหมายนะครับนะนี่แสดงว่าหน้าใหม่แล้วก็ไม่รู้ไปจับผมตรงไหนนะแล้วช่วยโพสต์มาหน่อยนะครับว่าผมไปแนะนำหุ้นตัวไหนครับถ้ามีบทวิเคราะห์มาหรือเป็นข่าวมาแล้วผมอ่านตามข่าวอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเชียร์ซื้อ OR สินะซื้อปูนสิซื้อโรงไฟฟ้าสิตัวนู้นตัวนี้สิซื้อมิ้นดิซื้อปตท.ดิคุณบอกมาผมพูดวันไหนตั้งแต่จัดรายการไปแรกๆแล้วผมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่มีทางรายตัวนึงจะมาให้ผมแนะนำไม่ใช่มันผมไม่มีลายเส้นผมไม่มีใบอนุญาตและผมรู้ดีว่าไอ้สื่อที่ทุกวันเนี่ยคุณช่วยดูว่าไปติดตามที่ไหนนะฮะที่เขาแบบว่าพูดผมชอบตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย
แล้วถามเขาว่ามีอะไรเช่นคุณช่วยถามเขาด้วยอย่ามาถามผมครับผมทำรายการเกี่ยวกับหุ้นนะฮะมา40กว่าปีครับค่ะรู้ดีครับจับหุ้นวายร้ายมาไม่รู้กี่ตัวแล้วแต่ว่าถ้าคุณถามว่าจับหุ้นวายร้ายมาไม่รู้กี่ตัวนะฮะส่วนใหญ่จะคอยเตือนมากกว่าเช่นแบบอาจารย์เท่านั้นทำไมมาโจมตีตัวนู้นตัวนี้อย่าระวังนะเฮ้ยเรื่องเตือนเนี่ยไม่มีใครเสียหายนะครับมีแต่รายใหญ่เสียหายนะครับเช่นเดลต้าเนี่ยร้อนไปนะระวังนะมันขึ้นลงหรือหว่าอันนี้ไม่ต้องมีลายเส้นละครับสื่อมวลชนทำหน้าที่ได้ครับเตือนตั้งแต่ต่ำร้อยนะคะดีครับดีครับขึ้นไปแบบสูงสูงเป็นคำถามที่ดีนะฮะแต่ว่าช่วยดูผมว่าผมทำอะไรที่มันเกินกับวิชาชีพช่วยบอกด้วยครับเพราะคำถามนี้ผมแบบแปลกๆไงผมก็ไม่เคยนะมาจัดที่นี่เพราะว่าที่ไหนเนี่ยจัดที่ไหนก็ตามไม่ว่าจัดคนเดียวหรือเขารับเชิญมาจัดหรือแม้แต่ขึ้นเวทีเนี่ยไม่มีนะครับใช่ก็ไม่เข้าใจนะเจตนาเขาเขาถามเนี่ยมันอะไรนะแม่วันจะขึ้นปีใหม่แล้วนะฮะคำถามที่แบบต้องลองไปอ่านได้ลองไปอ่านบทความนะคะที่อาจารย์สุนันท์ได้เขียนเอาไว้โอ้โหเยอะมากนะคะหนังสือก็เขียนนะคะก็จะไม่เคยเชียร์หุ้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นการเตือนนะคะให้ระมัดระวังมากกว่าอะไรที่เห็นผิดแปลกออกจากสนามการลงทุนแล้วเนี่ยผิดแปลกเรื่องของตัวนักลงทุนแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณตลอดเลยโอ้โหผมเคยรายจัดรายการที่ช่อง9ของสมทนะครับเรื่องหุ้นแล้วมีคนก็ไปแจ้งกรต.เขาค่ะว่าผมเนี่ยไปเชียร์แนะนำหุ้นกรต.ก็งงเหมือนกันนะก็โทรมาถามมาผมก็ติดตามรายการที่อยู่นะค่ะเออไปนั่นเนี่ยเขาบอกเนี่ยคิ้วดกๆเนี่ยนะใช่เลยผมบอกเฮ้ยคุณนั่นผิดแล้วล่ะคุณจำผิดแล้วล่ะนะคุณไปฟังใครแล้วคุณมาเพี้ยนแล้วเพราะว่าผมไม่แนะนำหุ้นให้เขานี่หลักนะฮะหลักเลยนะบอกให้ที่ผมไม่พูดถึงแม้แต่ภายนอกภายในเนี่ยคือการแนะนำหุ้นเนี่ย1ผิดแล้วเราไม่มีลายเส้น2ถ้าคุณแนะนำถูกนะเขาก็ไม่ว่าอะไรคุณเวลาแนะนำผิดแล้วคุณถูกด่านะครับนะแล้วคุณจะไปแนะนำทำไมเว้นอะไรไว้แต่คุณซื้อหุ้นไว้เว้นแต่ว่าคุณได้รับงานรายใหญ่นะหรือรับงานจากเจ้ามือเข้ามาให้มาเชียร์ถ้าอย่างนั้นไปอย่างหนึ่งซึ่งผมเนี่ยคนในวงการรู้นะฮะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนคดีเชียร์หุ้นนะคะถ้าเป็นอาจารย์สุนันท์ศรีจันทราแล้วส่วนใหญ่จะโดนเรื่องของทำไมถึงถล่มหุ้นผมนั่นแหละเจ้าของว่าจะทำไมถึงมาจับผิดหุ้นผมครับผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจท่านที่ถามเมื่อกี้เป็นนักลงทุนหรือเปล่าไม่ค่อยได้เห็นนะคะน่าจะมาติดตามเพิ่งแต่ว่าหวังว่าจะไม่ใช่กองแซวนะฮะต้องพูดตรงๆไม่ใช่กองแซวนะเพราะว่าพูดแล้วมันก็ไม่รู้แกเอาที่ไหนมานะว่าผมไปเที่ยวแนะนำตรงนู้นตรงนี้แล้วมีลายเส้นหรือเปล่าแกที่ไหนมาพูดแกเพี้ยนหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเกรงใจกันแต่ส่วนใหญ่ทักทายนะบอกอาจารย์สุนันท์นะคะตรงไปตรงมาชัดเจนครับครับนี่ถึงบอกไงบางทีพวกกองแซวมีไงก็ต้องบอกอ่ะถ้ามันไม่รู้เนี่ยผมก็บอกว่าจากที่ไหนเยอะแยะผมก็บอกนะผมก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยนะใครไม่ชอบก็อย่าฟังถ้าขาดถูเลยนะว่าเอ้ยนี่อย่าฟังแฟนเราก็น้อยอยู่แล้วเอามาดูตลาดกันมาดูตลาดตลาดนะคะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็ยังคงอยู่ในแดนลบนะคะก็แผ่วๆเหมือนกันแต่ว่าดูมูลค่าการซื้อขายน่าจะไปหนาแน่นอยู่ที่ตัวของ OR ที่วันนี้เข้าเทรดวันแรกตอนนี้เซ็ตนะคะอยู่ 1,509.68 จุดนะคะอยู่ที่ตอนนี้ก็ติดลบไป 7.26 จุดค่ะนิดหน่อยส่วน OR ก็ยังมาท็อปฟอร์มนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เคลื่อนไหวไซด์เวย์นะคะ25.25 บาทบวกมา7.25 บาทนะคะTTT ปตท.มาเป็นอันดับ2แต่ว่าสีแดงนะคะตัวแดงมาเลยติดลบ50 สตางค์นะคะอยู่ที่40.25 บาทสผ.บวกไป1 บาทอยู่ที่112 บาทBBL นะคะอันดับ4บวกติดลบไป1.50 บาทอยู่ที่124.50 บาทค่ะ CPO มาเป็นอันดับที่5คงที่นะคะ59 บาท
ส่วน6 7 8 9 10แดงนะคะ GPSC KBank Gulf SCB นะคะติดลบหมดนะคะมี KTC วันนี้บวกขึ้นมาได้นะคะบวก1บาท50สตางค์อยู่ที่70บาทนะคะมาเป็นอันดับที่7นะคะยอดมากยอดมาก KTC กู้คืนนะกลับมาใหม่นะกู้คืนนี่เป็นราคาแบบนั่นนะฮะคนที่รวยที่สุดไม่ต้องพูดถึงคุณมงคลค่ะแวะไปที่คุณมงคลอีกแล้วคุณมงคลพอเขียวคุณมงคลก็สบายใจหน่อยพอแดงปุ๊บไปนั่งคำนวณคุณมงคลไม่แต่เราต้องยอมรับว่าแกเป็นนักลงทุนระยะยาวจริงนะเพราะแกถือหุ้นเนี่ยประมาณ 15% ถ้าแกซื้อหรือขายต้องรายงานเลยกรต.ไม่มีรายงานว่าซื้อหรือขายนะไม่ว่ามา60มา50มา70นะค่ะแสดงว่าเหนียวแน่นมากเหมือนเราคุยกันวันนึงแกหายไปกี่พันล้านนะ 3-4 พันล้านตอนแรกแกคงยังไม่ตกใจพอพี่สุนันท์คำนวณให้เข้าไปแกนั่งฟังแกก็คงจะตกใจอยู่เหมือนกันก็มาแล้วกลับมาที่เก่าแล้วกลับมาที่เก่าค่ะนั่นไหนเราตอนนี้เราเวอร์ไวแล้วเราติดตามการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกนะเป็นยังไงบ้างคอยตอนนี้นะคะสำหรับสกุลเงินดิจิตอลนะคะเมื่อคืนนี้มีความเคลื่อนไหวจากอีลอนมัสก์นะคะสำหรับ Twitter ก็ไปให้เชียร์เหมือนกับเชียร์ให้ซื้ อตัว Dogecoin นะคะตัวเหรียญหมาชิบะค่ะแล้วพอหลังจากที่ให้เชียร์ซื้อ Dogecoin เนี่ยแล้วก็มีการไปพูดถึงเรื่องของการฟรีวอลเล็ตอะค่ะที่เป็นเวลาเขาจะเก็บ Bitcoin เนี่ยเขาจะไปเก็บอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะเข้าถึงตัวคีย์ของเขาได้เองแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้มันต้องผ่านตัวกลางนะคะเหมือนโบรกเกอร์ที่เขาจะต้องมีการเก็บรหัสเก็บบิตคอยน์เนี่ยค่ะเขาบอกก็มีปัญหากันแต่ว่าก็เคลียร์กันเข้าใจแล้วเพราะก่อนเข้าใจเนี่ยเขาก็เลยบอกงั้นก็ไปซื้อด็อกคอยน์เลยละกันบิตคอยน์มันเล่นดูยากเท่านั้นแหละก็ด็อกคอยน์ก็ขึ้นมาบิตคอยน์ก็ลงไปเนี่ยเอาบิตคอยเหลือเท่าไหร่บิตคอยตอนนี้ลงไปไม่เยอะค่ะลงไปตอนนี้อยู่ที่ 44,690.5 ดอลลาร์ค่ะถ้าต่ำกว่า 4,000 แล้วเรียกผมนะค่ะเดี๋ยวจะสะกิดแต่วันนั้นจะซื้อเท่าไหร่นะ 30,000 ไม่ใช่ค่ะจะซื้อตั้งแต่ 30,000 มันกระโดดขึ้นไปกระโดดไม่ทันถ้าต่ำกว่า 40,000 แล้วค่อยเรียกผมนะฮะเมื่อวานนี้ก็รอจะซื้อเรื่องเปล่าไม่รู้เลยเรียกมาดูค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดพอร์ตซื้อกันได้และเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลต.เองก็อนุญาตให้มีการเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลนะคะแล้วก็แต่ละโบรกเกอร์ที่เขามีการเข้ามาในไทยเนี่ยก็ได้รับการดูแลควบคุมจากกลต.ทั้งหมดนะคะก็ลองดูนะคะสามารถที่จะเปิดบัญชีได้ก็เนี่ยในอีลอนมัสก์เนี่ยนะเมื่อไหร่จะเรียกมาว่ามาบอกเมื่อไหร่ที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยนี่เป็น imagine market ที่น่าสนใจนะสงสัยระเบิดเถิดเทิงเลยวะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Tesla เขาจะขอมาใช้ฐานผลิตแล้วก็นี่ขอเอกสารข้อมูลจาก BOI ไปก็หายไปเลยนะคะยังไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาไม่เขายังสนใจลงทุนยังสนใจเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนนะเขามาแน่ๆช่องโลกนะครับค่ะแต่ว่าถ้ามาแบบถ้ามาแวบๆมาย้ำนะฮะกับตลาดทุนไทยนะเพราะตลาดหุ้นไทยน่าลงทุนเมื่อไหร่นะวันนั้นระเบิดจะตึงแม่หุ้นโอเคค่ะได้ค่ะพี่สุนันท์คะวันนี้ก็จะก่อนจะหยุดช่วงตรุษจีนนะคะอวยพรนักลงทุนหน่อยนะคะวันนี้จะให้ยังไงถึงในช่วงของการก่อนปิดตลาดดีคะอวยพรสักนิดนึงนะก็วันนี้อย่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับอย่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวจะเก็บของก็ได้นะแต่ว่ามันจะเร็วไปหน่อยนะอันนี้ว่าอย่าเก็บของไปเพราะว่าเราจะต้องเที่ยวกันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลให้หยุดเป็นพิเศษ1วันเท่ากับหยุด3วันนะฮะแล้วก็อากาศดีมากตอนนี้ผมอยู่ที่นครนายกนะครับเช้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยออกมาทานกาแฟนี่ต้องแบบเอาผ้าห่มด้วยหนาวครับอากาศดีก็ขอให้วันนี้อย่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้นะฮะเตรียมตัวรับปีใหม่สำหรับชาวจีนนะพี่น้องชาวจีนก็เป็นปีดีนะปีเฮงแล้วก็หวังว่าไม่ใช่เพราะพี่น้องชาวจีนนะฮะทุกเชื้อชาติที่เป็นคนไทยเป็นพี่น้องร่วมชาติขอให้เป็นปีที่ดีเป็นคนที่ดีและเป็นปีที่ดีแล้วก็ประสบแต่สิ่งดีๆครับค่ะขอบคุณพี่สุนันท์นะคะค่ะกงสีฟ้าฉายชิงเหงียนไฟเลอร์ค่ะพี่สุนันท์ครับสวัสดีค่ะค่ะ
พี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะก็ให้มุมมองแนวโน้มนะคะเกี่ยวกับด้านของตลาดหุ้นไทยนะคะว่าวันนี้ตัวของ OR ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเหนือจองเนี่ยขึ้นไปสักประมาณ27บาทวันนี้ก็รับอ่างเปานะคะแจกกันทั่วถึงสำหรับรายย่อยที่เคยอยากจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เคยมีอดีตกับตัวของปตท.มาก่อนโอ้โหหลายคนเลยนะคะที่แชร์เข้ามาต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของการปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดยาวด้วยจะปรับแผนอย่างไรในตลาดอนุพันธ์นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณอิงครับสวัสดีค่ะค่ะHappy Chinese New Year นะคะกงสีฟ้าฉายชิงเหนียนไฟเลอร์นะคะก็อ่างเปานะคะก็ตัวกายนะคะแบ่งๆกันใช้วันนี้น่าจะได้อ่างเปากันไปเยอะนะคะวันนี้ทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยเองนะคะ OR เข้ามาเทรดคึกคักเลยทีเดียวนะคะราคาจาก18บาทขึ้นไปถึง27บาทนะคะแล้วก็วิ่งอยู่ตรงนี้นะคะหลายคนได้อ่างเปาเรียบร้อยนะกลับเข้ามากลยุทธ์ไทยกันในฝั่งของตลาดอนุพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะเราเห็นภาพของตลาดหุ้นวันนี้นะคะก็ตอนแรกบวกได้นะคะเซตอินเด็กซ์บวกได้ตอนนี้ก็ติดลบไปเรียบร้อยแล้วตัวของเซต50 futures นะคะหลังจากวันนี้ OR จะเข้าเทรดไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีการคำนวณเข้าไปอยู่ในเซต50ด้วยนะคะจะปรับกลยุทธ์ยังไงก่อนที่เราจะหยุดยาวด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าคำนวณในตัวของ OR ด้วยให้คุณวรุษแนะนำหน่อยนะคะตัว OR เนี่ยจะเข้าเซตฟิฟตี้เน็ตฟิวเจอร์นะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับวันนี้ก็เสียดายยังเข้าเซตฟิฟตี้เน็ตฟิวเจอร์ไม่ทันก็เลยส่งผลให้เซตฟิฟตี้เน็ตฟิวเจอร์ตัวซีรีส์ H21 เนี่ยมีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็ปรับตัวลงหลังจากขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมา4วันทำการติดต่อกันนะครับ H50H21 ครับจะเห็นค่อนข้างชัดครับช่วงวันแรกๆเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอ2วันล่าสุดมีช่วงบวกที่ลดลงครับประกอบกับวันนี้ก็ไม่มีการทำระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวันเมื่อวานนี้มีการทำนิวโรใหม่ด้วยนะครับก็เลยเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้เริ่มสะท้อนถึงแรงขายกลับเข้ามายังตัว50 Net Future ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับเรายังมองนะครับว่าในส่วนของสัญญา50 Net Future น่าจะเป็นสัญญาณของการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงในระยะสั้นในรูปแบบของแรงขายทำกำไรครับซึ่งถ้าตัว S50 H21 มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงในลักษณะหรือในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็อาจจะยังคงทำให้ภาพโดยรวมของตัว S50 H21 เนี่ยมีแนวโน้มแล้วก็มีโมเมนตัมที่ยังคงน่าจะรักษาทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกเอาไว้ได้นะครับทาง YLG ก็จึงแนะนำนะครับว่าหากตัวซีรีส์ H21อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับก็อาจจะใช้ในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อเป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากโดยรวมสัญญาณของตัว S50 S21 อยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็เป็นการอ่อนตัวลงจะเห็นได้ว่าหลังจากตัวดัชนีอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงมาตั้งจากระดับ988จุดลงมาที่ระดับ903จุดนะครับดัชนีเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแต่การขยับแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นยังถือว่าเป็นไปอย่างจำกัดแล้วก็เริ่มเห็นในส่วนของสัญญาณการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลงมานะครับของตัวดัชนีก็อาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาในช่วงสั้นครับแต่ถ้าการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงยังไม่ได้ลึกมากนักนะครับเรายังมองว่าน่าจะเห็นทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวซีรีส์21น่าจะเห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้นะครับโดยมีข้อแม้ว่าตัว S50 S21ไม่ควรหลุดแนวรับระดับ923จุดนะครับซึ่งเป็นกรอบแล้วก็ channel ของทิศทางการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นนะครับทั้งนี้ก็พรุ่งนี้ตลาด TFX ปิดทำการนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่พอร์ตว่างๆอยู่อาจจับตาที่แนวรับระดับ934นะครับถ้าไม่หลุดก็ซื้อบางส่วนแต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยให้จับตาที่กรอบแนวรับถัดไปที่ระดับ923นะครับก็อาจจะใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุด stop loss แล้วก็จุดตัดขาดทุนอย่างไรเมื่อดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะหรือว่าลดพอร์ตการลงทุนลงโดยใช้แนวต้านในโซน955ถึงระดับ962
ก็เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นตามกรอบการเคลื่อนไหวในระยะสั้นไปก่อนนะครับส่วนนึงเนี่ยในส่วนของสัญญา Set 50 in the future นะครับเรายังมองว่าน่าจะได้รับแรงหนุนจากทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของฟันโฟที่เริ่มไหลกลับเข้ามายังตลาด Emerging Market นะครับจะเห็นว่านักลงทุนชาวต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้เป็นวันที่5ติดต่อกันนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นแต่ว่าก็ยังมีการขายสุทธิในฝั่งตลาด TFX ติดต่อกันประมาณ3วันทำการนะครับก็เลยทำให้การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นเนี่ยยังไปได้ไม่ไกลแม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะซื้อในตลาดหุ้นแต่ก็ยังมาขายล็อกกำไรในตลาด TFX เอาไว้ประกอบกับท่าทีของคุณโจโรมพาวเวลครับประธานเฟดเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแสดงท่าทีถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนนะครับแม้ว่าคุณโจโรมพาวเวลเองจะยืนยันครับว่าเฟดเองจะยังคงดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามเดิมนะครับแต่ท่าทีหรือมุมมองที่ประเมินถึงสัญญาณการฟื้นตัวหรือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ยังคงแสดงถึงความวิตกกังวลต่อในอนาคตครับก็ยังคงเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีอุปสรรคมากมายทีเดียวนะครับที่ยังคงทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงอยู่แนวโน้มแล้วก็มุมมองดังกล่าวครับก็เลยยังคงเป็นสัญญาณตัวนึงที่กลับมากดดันในการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเฟดเองก็ยังคงยืนยันครับว่าจะยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจนกว่าทิศทางการจ้างงานในฝั่งสหรัฐจะมีสัญญาณสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะยังคงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปจนกว่าทิศทางเงินเฟ้อจะเป็นไปตามที่เฟดมีการกำหนดหรือตั้งเป้าเอาไว้นะครับมุมมองดังกล่าวแม้ว่าจะมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับแต่ก็ทำให้ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในวันนี้มีบางประเทศเนี่ยมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันตลาดหุ้นในบ้านเราประกอบกับบ้านเราจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เลยมีลักษณะของแรงขายทำกำไรเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตแล้วก็ลดสถานะการลงทุนลงครับแต่ว่าก็ในส่วนของเฟดเองเนี่ยก็ยังยืนยันว่ายังใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะการอัดฉีดต่างๆที่จะเข้ามาก็ไอเรื่องของความกังวลในอนาคตเนี่ยปัญหาอื่นๆก็ไม่ได้ทำตัวที่แผนที่เป็นคิดว่าจะชุดใหญ่กว่านี้ก็ยังไม่ได้มีออกมานะคะถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเราก็ลุ้นว่าอาจจะมีชุดใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่านะคะหรือว่าจะสามารถที่จะใช้มาตรการอะไรที่พยุงให้ได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่มีอยู่นี่ก็มากพอแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคุณโจโรมพาวเวลนะครับยังแสดงท่าทีในลักษณะของการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตามเดิมครับความหวังที่จะมีการเพิ่มในส่วนของวงเงิน QE เพิ่มขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะลิบหลีลงนะครับแล้วก็ท่าทีของคุณโจโรมพาวเวลก่อนหน้านี้ก็แสดงออกค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่ามาตรการการเงินในลักษณะหรือในระดับดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสมดุลแล้วแต่เศรษฐกิจของสหรัฐจะดีหรือจะกระเตื้องขึ้นก็น่าจะมุ่งเน้นไปที่ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังหรือเราเรียกกันว่าในส่วนของตัว American Resolve Plan นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็มีวงเงินอยู่ที่ระดับ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะใช้วิธีการแบบ Fast Track หรือเป็นการอนุมัติผ่านสภาคองเกรสแบบเร่งด่วนนะครับซึ่งการอนุมัติมาตรการดังกล่าวเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่1ครั้งในปีงบประมาณเท่านั้นนะครับก็แสดงว่าวงเงินอาจจะไม่ถูกลดหรือบั่นทอนลงในส่วนของมาตรการทางการคลังแต่ว่ามาตรการอื่นๆที่จะต้องผ่านสภาคองเกรสโดยใช้เสียง2ใน3ส่วนในการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งถัดๆไปเนี่ยก็อาจจะผ่านได้ค่อนข้างยากดังนั้นคาดการครับว่าในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ American Resolve Plan วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐน่าจะมีการถูกอัดหรือถูกเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างสูงก็อาจจะเป็นวงเงินที่ใกล้กับที่มีการประเมินเอาไว้นะครับคุณโจโรมพาวเวลก็เลยพูดถึงทิศทางของเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นจากการอัดหรือการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าเฟดเองเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะ
ที่จะกลับเข้ามาดูแลหรือควบคุมสถานการณ์ที่จะเกิดเงินเฟ้อได้นะครับดังนั้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ก็จะเริ่มถูกลดความน่าสนใจลงครับเพราะว่าหลายคนกังวลครับว่าเงินที่จะถูกเติมหรือถูกอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลถ้าเฟดออกมายืนยันนะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลหรือมีลักษณะที่สามารถคุมให้เงินเฟ้อไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐก็น่าจะได้รับปัจจัยหรือผลดีจากวงเงินที่ถูกอัดหรือถูกเติมเข้าไปจำนวนมหาศาลก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้สัญญาณทองคำเนี่ยมีการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงในระยะสั้นได้เหมือนกันครับหลังจากสัญญาณนี้เกิดขึ้นนะคะก็เลยจะเห็นว่าวิธีการต่างๆนะคะในส่วนของที่จะดูปฏิบัติควบคู่กันไปกับการอัดฉีดมาตรการทางการคลังออกมาด้วยก็คือเรื่องของที่โจไบเดนได้ทำไว้ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเอาเรือนะคะขนเครื่องบินรบนะคะออกไปที่น่านน้ำต่างๆนะคะดูเหมือนว่าการแข่งขันทางการค้าจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเริ่มหาพันธมิตรไปเจรจานะคะแต่ว่าวิธีการแข่งขันดูแตกต่างจากทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ก็จริงแต่ดูน่ากลัวกว่านะคะมันไม่ใช่คล้ายๆกับสงครามจิตวิทยานะมันคล้ายๆสงครามอาวุธจริงยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะเราอาจจะต้องมองข้ามช็อตไปแล้วว่าเขาจะใช้วิธีการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าเห็น 2-3 วันมานี้นะคะค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยนะคะกับการที่จะออกไปซ้อมรบหรือว่าออกไปซ้อมทำอะไรในช่วงนี้ในน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทกันทางทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันทางการค้าเดี๋ยวเราคงต้องตามดูกันต่อแต่ว่าทองคำหลังจากเจอสัญญาณนี้เข้าไปนะคะเห็นบวกขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไปไม่พ้นนะคะระดับที่ 1,850 เหนือขึ้นไปที่เป็นควรจะเป็นนะคะตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยก็นิ่งด้วยส่วนหนึ่งมาจากทางจีนด้วยไหมคะที่เขาหยุดกันยาวๆครับด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับปริมาณการซื้อทองคำจากทางฝั่งจีนจะชะลอตัวลงครับจีนจะปิดทำการตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงในส่วนของกลางสัปดาห์หน้าครับในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองของตุ๊ดจีนนะครับแรงซื้อทองคำในฝั่ง physical demand หรือทองคำจริงๆในฝั่งจีนก็จะเริ่มชะลอตัวหรือหดตัวลงนะครับก็เลยทำให้ทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับนอกจากนี้ถ้าเราไปดูแรงซื้อแรงขายจากกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gotas นะครับก็ยังพบว่าในส่วนของกองทุน SPDR Gotas ลดการถือครองทองคำลงอย่างต่อเนื่องนะครับ4วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยกองทุน SPDR Gotas ขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ13ตันกว่าก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันครับว่าการที่ราคาทองคำเริ่มรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ยังคงมีแรงขายสลับกลับลงมานะครับนอกจากนี้พฤติกรรมของนักลงทุนในฝั่งในตัวทองคำนะครับถ้าเราดูย้อนหลังไปประมาณ2ปีครับเราจะพบว่าทองคำจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นในช่วงต้นปีหลังก่อนในส่วนของช่วงเทศกาลต่างๆนะครับเนื่องจากจะมีแรงซื้อทองคำจากผู้ค้าทองคำแล้วก็อัญมณีต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อทองคำเพื่อนำไปผลิตสินค้าและบริการแต่พอถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็อาจจะมีแรงซื้อในส่วนของทองคำเนี่ยชะลอตัวลงครับแล้วก็จะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาด้วยเพราะว่าหลายคนก็แซวกันนะครับว่าบางคนก็ได้ของขวัญของกำนันเป็นทองคำก็เปลี่ยนมือไปแล้วพอได้เสร็จปุ๊บเป็นของเราแล้วนะคะถ้าเกิดเงินยังไม่ได้อยู่ในมือเรายังไม่ใช่ของเรานะคะก็เอาไปเปลี่ยนทองไปเป็นเงินใช่ครับเอาทองไปขายก็ทำให้ทองคำเนี่ยออกสู่ระบบมากขึ้นครับก็เลยทำให้ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงนะครับพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นเรายังมองนะครับว่าปีนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่เนื่องจากแรงซื้อแรงขายในฝั่งทองคำที่เป็นฟิสิคอลดีมานด์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักนะครับก็อาจจะเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นแล้วราคาทองคำก็อาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่ได้ลึกมากนักครับค่ะกลยุทธ์เป็นยังไงคะถ้าเกิดจะลงทุนในช่วงนี้แนะนำนักลงทุนยังไงในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในฝั่งทองคำนะครับเรายังมองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณของการพักฐานแล้วก็เป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับทั้งนี้เนี่ยหากราคายังมีรูปแบบหรือยังคงมีลักษณะที่จะยังคง
แกว่งตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่รักษาระดับในกรอบได้นะครับก็น่าจะทำให้ราคายังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่เนื่องจากราคาเนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญในโซน 1,855 เมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรสลับกลับออกมาในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญในช่วงกลางเดือนจนถึงต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือบริเวณ1,875 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับซึ่งราคาทองคำทดสอบในส่วนของระดับดังกล่าวหลายครั้งก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับดังนั้นเนี่ยระดับดังกล่าวอาจจะต้องจับตาราคาอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆมากพอก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งทองคำออกขายมาก่อนนะครับเพื่อรอการออดตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาแล้วค่อยทำการเข้าซื้ออีกครั้งระดับ1855คิดเป็นทองคำแท่ง 96.5 ก็ประมาณ 26,250 บาทครับแล้วก็แนวต้านสำคัญในโซน 1,875 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์คิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 26,550 บาทนะครับทางนี้ก็เป็นลักษณะของการขายเล่นลอกครับแล้วก็รอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็ใช้โซนแนวรับย่อยระดับ 1,821 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ 1,805 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ซึ่ง1805เป็นระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมนะครับแล้วก็โซน1800หรือต่ำกว่า1800ลงไปเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นระดับราคาที่นักลงทุนระยะกลางระยะยาวสามารถเก็บสะสมได้นะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยบริเวณแนวรับย่อย1821เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็ประมาณ 25,750 บาทแล้วก็แนวรับสำคัญครับบริเวณ 1,805 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์คิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 25,550 บาทครับค่ะในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะนักลงทุนจะตอนนี้คือมันแกว่งตัวในกรอบที่แคบมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนฟิวเจอร์สเนี่ยก็ยังลงทุนเล่นสั้นได้อยู่แต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นทองคำแท่งล่ะคะให้อาศัยจังหวะของการย่อและเข้าซื้อน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับสามารถช็อตหรือขายออกมาก่อนเพื่อเป็นลักษณะของการเล่นสั้นได้นะครับเพราะว่าแก๊ปหรือแนวต้านด้านบนเนี่ยถือว่าเป็นไปอย่างจำกัดแม้ว่าเราจะมองว่าระยะสั้นๆเนี่ยราคายังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นจากกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นเส้นปะสีดำนะครับแต่เรามองว่าการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นอาจจะไม่ได้ไกลส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วนะครับปัจจัยทางด้านเทคนิคราคาก็มีแก๊ปหรือมีการขยับขึ้นต่อได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดจึงสามารถขายเล่นสั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นฝั่งทองคำแท่งแล้วก็เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวครับเรายังแนะนำว่าถ้าขายไม่ทันหรือว่าเล่นสั้นเล่นรอบไม่ถนัดนะครับก็อาจจะใช้จังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าสะสมหรือเข้าเก็บในส่วนของตัวราคาทองคำเพิ่มเติมครับเพราะว่าจากสถิติในช่วงตุดจีน2ปีที่ผ่านมาครับระดับต่ำสุดของราคาทองคำในรายปีก็ไม่ได้ต่างจากราคาทองคำในช่วงตุดจีนมากนักนะครับดังนั้นเราก็ยังมองว่าราคาทองคำในปี2019 2020 2ปีที่ผ่านมาครับไล่ๆเลียๆแล้วก็อยู่เคลื่อนไหวใกล้กับระดับที่เป็นราคาต่ำสุดของรายปีของแต่ละปีด้วยนะครับก็เลยถือว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นฝั่งทองคำแท่งแล้วต้องการเก็บหรือถือทองคำยาวๆเนี่ยราคาอ่อนตัวลงมาใกล้โซนแนวรับสำคัญใน1,805 เหรียญหรือต่ำกว่านั้นก็เป็นจังหวะดีในส่วนของการทยอยเข้าเก็บสะสมบางส่วนครับอืมค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะทั้ง Set 50 Futures ทั้งทองคำนะคะในช่วงเทศกาลจุดจีนแล้วก็ในช่วงที่เราจะหยุดยาวนะคะก็จะไปพบกันอีกทีเลยสัปดาห์หน้านะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุฒด้วยนะคะที่มาให้คำแนะนำในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะก็ให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์เอาไว้นะคะสำหรับการลงทุน Set 50 Index Futures Series H นะคะ21ทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับนักลงทุนลงทุนในช่วงนี้ก็ยังคงเล่นรอบนะคะสำหรับการอ่อนตัว
ระหว่างวันเนี่ยก็จะเห็นทิศทางของการไซด์เวย์ดาวนะคะแล้วก็มีแรงขายเนี่ยสะท้อนกลับออกมาด้วยในตัวของ Set 50 Series S สัญญาเดือนมีนาคมดังนั้นคำแนะนำของ YLG นะคะแนะนำว่ายังคงเปิดลอง position ได้นะคะสำหรับแนวรับ934จุดนะคะอีกแนวหนึ่ง923จุดแล้วก็ให้เป็นจุด stop loss ด้วยนะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าพอไปใกล้ๆถึงแล้วแต่ทะลุผ่านไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการลดพอร์ตทำกำไรหรือว่าตัดขาดทุนไว้ก่อนนะคะที่บริเวณ955และ962จุดค่ะส่วนทองคำช่วงนี้นะคะเป็นตามสถิติเนี่ยทาง YLG บอกว่าทุกเทศกาลในช่วงตรุษจีนนะคะในแต่ละปีราคาทองคำระดับต่ำสุดของปีเนี่ยจะอยู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะดังนั้นการอ่อนตัวลงมาหรือว่าการพักฐานของราคาทองคำที่ระดับแนวรับสำคัญ 1,805-1,800 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ยังเป็นจุดที่นักลงทุนทองคำแท่งนะคะเป็นจังหวะของการเข้าไปเก็บฝั่งซื้อนะคะส่วนนักลงทุนที่ลงทุนในตัวของฟิวเจอร์สนะคะหรือว่าตัวของ TFEX นะคะที่เล่น Go Futures อยู่สามารถเล่นได้ทั้งฝั่งลองฝั่งช็อตเลยนะคะโดยแนวต้านนะคะฝั่งช็อตคือขายไปก่อนล่วงหน้า 1,875 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนแนวรับด้านล่างนะคะจะอยู่ที่ 1,821 นะคะแล้วก็ 1,805 นะคะส่วนอีกแนวรับ 1,800 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าลงไปลึกๆแบบนั้นสามารถเปิดลองโพซิชันนะคะคือกลับไปซื้อได้ก็ยังแนะนำการเทรดดิ้งเล่นรอบภายในวันนะคะเพราะว่ายังเจอแรงกดดันของกองทุน SPDR ที่ยังคงขายต่อเนื่องด้วยนะคะก็เป็นคำแนะนำจาก YLG Bullion and Futures ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ภาวะของตลาดหุ้นไทยนะคะก่อนที่เราจะจบรายการในตอนนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะยังคงติดลบอยู่นะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 1,507.07 จุดนะคะติดลบลงไป 9.87 จุดถือว่าลักษณะของกราฟเนี่ยย่ำนะคะแล้วก็ไซด์เวย์กรอบแคบมากๆนะคะส่วน5อันดับซื้อขายสูงที่สุดตอนนี้นะคะก็เขียวแดงสลับกันไปส่วนใหญ่ใน5อันดับแดงทั้งหมดนะคะมีเขียวอยู่ตัวเดียวก็คือวันนี้นะคะหุ้นมหาชนก็คือ OR นะคะปตท. OR บวกขึ้นมา9บาท25สตางค์ล่าสุดเนี่ยทะลุขึ้นไปแล้วนะคะ27บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมาได้ถึง 51.39%โอ้โหวันนี้ก็ถือว่ารับทรัพย์รับอั่งเปากันไปนะคะก็ทวนหน้าในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ได้รับเงินกำไรกันทวนหน้านะคะสำหรับทั้งลูกค้าที่เป็นกลุ่มรายย่อยนะนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนรายใหญ่นะคะสถาบันก็รับกันไปวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออัปเดตสถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศกันหน่อยนะคะตอนนี้ทางสบคมีการรายงานออกมาแล้วล่าสุดสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันที่11กุมภาพันธ์2564นะคะวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น201รายนะคะแล้วก็จะเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนเนี่ย89รายนะคะแล้วก็อยู่ในระบบเฝ้าระวังการรักษาอยู่96รายนะคะวันนี้ก็ตัวเลขกลับขึ้นมาที่200นะคะก็อยู่ที่ประมาณ100-200อย่างนี้ก็ถือว่าลดลงกว่าก่อนหน้านี้ก็ไป800-900เกือบทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ก็การค้นหาเชิงรุกเนี่ยลดลงด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าก็ทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพของการลงทุนนะคะที่ได้นำมาแนะนำนะคะให้กับนักลงทุนรวมถึงแฟนรายการที่ติดตามชุมชนนักลงทุนกันด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะรายการก็หยุด1วันนะคะเนื่องจากเป็นเทศกาลตรุษจีนนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็หยุดด้วยนะคะก็จะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์คือสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับการลงทุนนะคะรวมถึงโชคดีในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะซินเจียยู่อี่ซินนี่ฮั่วไชนะคะกงสีฟ้าฉายชินเหยียงไคว่เลิศนะคะขอให้แฮปปี้กันทุกคนนะคะได้อั่งเปากันไปย้อมใจกันทุกคนนะคะทั่วหน้าสำหรับวันนี้นะคะอิงชุติมานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ